หยุดสุดมหัศจรรย์ตอนที่7ตอนนางเงือกแปลงสวัสดีกีตาร์เอ๊ะไม่ใช่นางเป็นใครภาคินเขินไม่น้อยที่เรียกนางเงือกว่ากีตาร์ซึ่งนางผู้มีปฐุมอวบก็ได้ยิ้มหวานดวงตาทอประกายระยิบระยับอย่างเชิญชวนซึ่งก็ทำให้เขาหายใจไม่ทั่วท้องเมื่อฝ่ามือเรียวรูปลงที่ปลายเท้าก่อนที่จะเลื่อนขึ้นมาด้านบนเรื่อยๆข้าเป็นนางเงือกอยู่ในป่าหิมพานต์แห่งนี้ข้าต่างจากผู้อื่นตรงที่พร้อมจะพลีกายให้แก่ท่านผู้มาจากแดนไกลได้หาลือหันนางเงือกใจกล้าขยับร่างขึ้นมานั่งเคียงข้างซึ่งก็สร้างความปั่นป่วนใจแก่ชายหนุ่มถึงกับสะดุ้งด้วยความรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าและนางเบียดจนเขาหายใจแทบไม่ออกนางเงือกผมพาคินพูดติดขัดขนลุกสู้ไปทั้งกายจู่ๆนางเงือกเลื่อนลำตัวเข้าไปในสระน้ำแล้วทำท่าจะดึงขาเขาลงไปเบื้องล่างหยุดเดี๋ยวนี้นะนางกินรีได้บินเข้ามาแล้วโฉบลงมายืนบนโขดหินนางจับแขนพาคินจนแน่นนางเงือกมองด้วยดวงตาวาวและเป็นสีแดงจัดนางกินรีขัดลาบปากข้างั้นเจ้ามนุษย์ผู้นี้ก็อย่าอยู่เลยนะนางเงือกอ้าปากที่เต็มไปด้วยเขี้ยวแหลมจะงับลงที่ข้อเท้าของพาคินบัดนี้สติเขากลับคืนมาจึงชักเท้าขึ้นไปซึ่งเป็นจังหวะที่นางกินรีดึงร่างของเขาลอยขึ้นไปกลางอากาศอ๋ออย่าเอาเหยื่อของข้าไปนางเงือกกรีดเสียงร้องดังๆบรรดานางกินรีทั้งหมดพากันสะดุ้งกระพือปีกบินขึ้นไปบนท้องฟ้าพาคินเช่นกันมองลงมาที่สระเห็นนางเงือกขยายร่างใหญ่และยืดตัวสูงจากหญิงงามกลายเป็นนางยักษ์น่าเกลียดน่ากลัวนางกินรีนั่นตัวอะไรกันแน่มันไม่ใช่นางเงือกแต่เป็นยักษ์แปลงลูกน้องของไอ้ยักษ์จตุเนตรมันส่งมาเพื่อสังหารท่านไงล่ะช่างน่ากลัวแท้ถ้านางกินรีไม่ช่วยผมเอาไว้คงตกเป็นเหยื่อคมเขี้ยวขาวๆของมันแน่พาคินทำท่าสยดสยองขณะเกาะอยู่บนหลังของนางกินรีที่กำลังบินมุ่งหน้าไปยังกระท่อมดินสีขาวซึ่งเป็นที่พักของเขาท่านต้องระวังตัวทุกฝีก้าวอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดมั่วครู่ถ้าข้ามองไม่เห็นท่านจะต้องตกเป็นเหยื่อของนางยักษ์ตนนั้นแน่ผมขอขอบคุณนางกินรีที่เข้ามาช่วยก่อนที่จะถูกเคี้ยวจนกระดูกป่นชายหนุ่มทำท่าสะบัดร้อนสะบัดหนาวด้วยความกลัวและนั่งอยู่บนเตาผิงที่มีเปลวเพลิงสีน้ำเงินอ่อนกำลังโบกสะบัดปลายเพลิงไปมากลิ่นหอมราวกับน้ำมันหอมระเหยชั้นดีโชยฟุ้งชายหนุ่มสูดกลิ่นด้วยความสุขจู่ๆเกิดอาการง่วงนอนจนลืมตาไม่ขึ้นจำต้องหลับตาลงไปในเวลาอย่างรวดเร็วนางกินรีมองด้วยสายตามีความสุขนางสำรวจเรือนร่างใหญ่และหน้าตาที่สง่างามราวกับเทพบุตรขณะนี้กำลังเอนกายลงบนเตียงข้าขอให้ท่านช่วยชาวหิมพานต์ให้ได้ทีเถอะนะนางยกมือไหว้ชายหนุ่มและมองลูกแก้วคริสตัลที่ยังคงห้อยอยู่บนคอของเขาซึ่งเป็นบุรุษที่มีความพิเศษกว่าผู้ใดผลไม้รสหวานกับน้ำเย็นในคนโทสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าแก่พาคินไม่น้อยเขามองนางกินรีที่ดูแลเป็นอย่างดีวันนี้เราจะทำอะไรบ้างครับเขาถามเพราะอยากให้เสร็จสิ้นภารกิจเร็วๆแม้ว่าจะกลัวต่อยักษ์สี่ตาก็ตามแต่เขาก็อยากให้ผ่านพ้นไปเผื่อว่าจะมีทางที่จะกลับสู่โลกมนุษย์เราคงรอให้มันมาทำร้ายไม่ได้แน่เราจะต้องไปถึงถิ่นเจ้ายักษ์เกเรนั่นพาคินถึงกับเย็นไปทั้งตัวเพราะรู้ว่าจะต้องไปเผชิญหน้ากับเจ้ายักษ์ตัวร้ายผู้น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดครั้งที่แล้วที่เผชิญหน้ากับมันเขารอดชีวิตมาได้ถือว่าโชคดีที่สุดฮะไปถึงบ้านมันเลยหรือใช่เราจะต้องไปที่หุบเขาไฟที่นั่นมีพี่น้องข้ารออยู่แล้วท่านไม่ต้องกลัวในเมื่อท่านมีของวิเศษอยู่กับตัวสิ่งนี้จะช่วยให้ท่าน
รอดพ้นจากอันตรายนางกินรีมองคริสตันบัดนี้ทอประกายเมื่อกระทบกับแสงไฟพาคินรูปสิ่งนี้ซึ่งเป็นสมบัติของตนไปมาเขานึกถึงหลวงพ่อชื่นผู้ให้สิ่งนี้มาแก่เขาจนประสบกับความมหัศจรรย์พันลึกและนึกถึงพ่อกับแม่น้ำตาก็ไหลพ่อแม่ท่านร้องไห้เป็นอันใดหรือผมคิดถึงพ่อกับแม่พ่อกับแม่ของท่านอยู่สุขสบายดีแล้วไม่เห็นจะต้องห่วงสิ่งใดเลยท่านจงช่วยพวกเราเพื่อให้เป็นบุญกุศลด้วยเถิดเมื่อนางกินรีร้องขออย่างนี้พาคินพยักหน้ารับทั้งที่ไม่มั่นใจว่าจะทำได้บรรลุถึงเป้าหมายหรือไม่ตกลงผมจะช่วยก็แล้วกันนะข้ารอคำนี้มาทั้งคืนความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เมื่อท่านเต็มใจช่วยถ้าอย่างนั้นเราออกเดินทางไปหุบเขาไฟกันเถิดนางกินรีพุ่งตัวออกจากบ้านพาคินเดินตามและกระโดดเกาะหลังนางจากนั้นก็พากันเหินสู่ท้องฟ้าเขารับรู้ถึงสายลมเย็นที่ปะทะกับใบหน้าเขาไม่กล้ามองลงข้างล่างเพราะกลัวต่อความสูงนางกินรีบินอยู่เหนือน่านฟ้าอยู่ครู่หนึ่งและล่อนปีกถลาลงพักใต้ต้นไม้ที่มีสีทองแผ่กิ่งก้านสาขามีแต่ความร่มเย็นพาคินนั่งอยู่บนหญ้าสีเขียวนุ่มส่งกลิ่นหอมเหมือนดอกนางแย้มความเย็นของพื้นหญ้าแทบจะทำให้เขาหลับเสียเดี๋ยวนั้นร่างใหญ่เอ็นตัวลงไปทำท่าจะนอนนางกินรีเห็นดังนั้นก็ห้ามเสียงหลงท่านพาคินอย่าเพิ่งนอนอย่าหลับเด็ดขาดด้วยนะดวงตาที่หรี่ปือของชายหนุ่มถึงกับกระตุกวาบมองนางด้วยความประหลาดใจทำไมล่ะนางกินรีผมง่วงจนตาแทบจะปิดแล้วนะท่านนอนไม่ได้เราอยู่ในดินแดนของเจ้ายักษ์สี่ตาที่เต็มไปด้วยเวทมนต์มันอาจจะเป็นกลบางอย่างที่ทำให้ท่านลุ่มหลงก็ได้และท่านก็หลับจนไม่ตื่นขึ้นมาพูดไปเล่นหน้านางกินรีคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมั้งเรื่องจริงนะท่านอย่าหลับเด็ดขาดเรานั่งพักร้อนกันก่อนที่จะเข้าเขตหุบเขาไฟซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่แห่งนั้นแต่ว่าเต็มไปด้วยอันตรายผมไม่รู้สึกเหนื่อยแต่อย่างใดนอกจากร้อนเท่านั้นใช่ร้อนเพราะเราใกล้ถึงที่อยู่ของไอ้ยักษ์โหดเราพักสักครู่แล้วค่อยเดินหน้าต่อท่านกินผลไม้ผลนี้เถิดนอกจากจะอร่อยแล้วก็ทำให้ท่านมีกำลังเพิ่มขึ้นนางกินรียื่นมือไปข้างหน้าผลไม้ที่มีลักษณะเหมือนกับมะม่วงแต่มีสีทองอร่ามตาก็ตกลงมาบนฝ่ามือนางส่งให้พาคินที่รับมาถือเอาไว้ด้วยความตื่นเต้นผลไม้นั่นมีลายเส้นเป็นกนกสีทองประดับอยู่ตามส่วนต่างๆเมื่ออยู่ในมือของเขาเปลือกค่อยๆแยกออกจากกันจนเห็นเนื้อภายในเชิญท่านกินเถิดประหลาดมากเปลือกลอกหลุดออกเองและก็อร่อยมากด้วยหวานหอมนุ่มและเย็นชายหนุ่มเคี้ยวผลไม้หิมพานต์อย่างมีความสุขนางกินรียิ้มด้วยความชื่นชมนางมั่นใจว่าพาคินจะเป็นผู้ที่ช่วยให้พี่น้องของนางออกมาจากเงื้อมมือโหดของยักษ์จตุเนตรพาคินยังคงมีความสุขกับการกินผลไม้โดยไม่รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังคลืบคลานใกล้เข้ามาเมื่อรู้ตัวอีกทีเขาผงะกับส่วนหน้าที่ยื่นเข้ามาใกล้ปากอ้าจนเห็นเขี้ยวยาวเฮ้ยงูมีหอนชายหนุ่มสะดุ้งใจหายวาบเมื่อเห็นงูตัวใหญ่เท่าคนขายาวประมาณ10เมตรเกล็ดเป็นสีเขียวมรกตแซมด้วยสีทองส่วนหัวมีหอนและลายกนกสีทองส่วนดวงตานั้นเป็นสีทับทิมแดงจัดท่านพาคินไม่ต้องกลัวนะนี่คือท่านท้าวพญานาคพญานาคทำไมอยู่ในป่าหิมพานต์พญานาคอยู่ใต้บาดาลไม่ใช่หรือชายหนุ่มมองพญานาคลำตัวสีเขียวด้วยความกลัวแล้วลุกขึ้นถอยไปอยู่ใกล้กับนางกินรีที่ก้าวเข้าไปหาผู้เป็นใหญ่ในเมืองบาดาลท่านสามารถเข้าป่าหิมพานต์ได้ท่านคงมาอวยพรให้เรามีชัยสิ้นคำนางกินรีท่านท้าวพญานาคชูตัวขึ้นสูงแค่เพียงครึ่งหนึ่งและทิ้งอะไรบางอย่างลงมาโดยสิ่งนั้นปลิวลงฝ่ามือของพาคินประกายสีเขียววาววับกับความเย็นราวกับน้ำแข็งเขามองด้วยความแปลกใจ
นางกินรีจูงมือเขาเข้าไปใกล้ๆท่านท้าวพญานาคท่านพญานาคให้เกล็ดแก่ท่านเป็นรางวัลผมยังไม่ได้ทำงานเลยนะจะให้รางวัลแล้วหรือท่านให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจขอบคุณท่านพญานาคที่มาอวยพรและมอบสิ่งที่มีค่าแก่ท่านภาคินพวกเราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังขอบคุณมากครับผมจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเลยครับผมภาคินไหว้ท่านพญานาคที่มาให้กำลังใจซึ่งท่านก็พงกหัวรับแล้วค่อยๆเลื้อยหายลับไปนางกินรีจึงให้เขาเก็บเกล็ดพญานาคไว้ในกระเป๋าเสื้อที่เป็นซิปจากนั้นนางกินรีจึงพาเขาไปยังจุดหมายปลายทางวันหยุดสุดมหัศจรรย์ตอนที่8ตอนหุบเขาไฟภาคินสยดสยองกับภาพที่เห็นเบื้องล่างซึ่งเป็นหุบเขาที่ไร้ต้นไม้มีแต่หินที่คุโชนด้วยไฟสีแดงซึ่งคุตลอดเวลาและเป็นระยะทางประมาณ100กิโลเมตรสองข้างทางเต็มไปด้วยเปลวสีแดงเพลิงอย่างน่ากลัวภาคินเห็นแล้วหวาดเสียวถ้าหากว่าเขาตกลงไปคงไม่เหลือแม้แต่กระดูกน่ากลัวมากเขาเผลอพูดออกมาด้วยเสียงสั่นๆนางกินรีที่กำลังขยับปีกเคลื่อนไหวไปมาหันใบหน้าสวยหมดจดขึ้นมามองใช่ดินแดนแห่งนี้อันตรายที่สุดท่านต้องระวังตัวให้ดีนะมาถึงขั้นนี้แล้วผมคงไม่ยอมตายง่ายๆหรอกนะสู้โว้ยท่านพูดสิ่งใดนางกินรีถามด้วยความสงสัยต่อคำพูดแปลกๆนางไม่เคยได้ยินมาก่อนพาคินหัวเราะเป็นกำลังใจให้แก่ตัวเอง เมืองของผมเขาพูดกันแบบนี้แหละนางกินรีอย่าสนใจเลยนะไม่สนใจก็ได้ท่านเห็นไหมล่ะนั่นยอดเขาสีแดงแห่งนั้นเป็นที่อยู่ของเจ้ายักษ์สีตาโอ้โหยอดเขาแห่งนั้นสูงมากน่ากลัวด้วยมีแต่ไฟทั้งนั้นเลยพวกชั่วย่ำอยู่ในที่ไม่ดีที่ไม่เหมือนพวกเราท่านโชคดีแค่ไหนแล้วที่เกิดเป็นมนุษย์ซึ่งประเสริฐสุดขอให้ท่านรักษาความดีเอาไว้ให้มากๆด้วยเถิดนางกินรีพูดจบโผล่ร่างขึ้นไปสูงกว่าเดิมและลอยวนเวียนอยู่เหนือยอดเขาที่เต็มไปด้วยเปลวไฟสีแดงและน่ากลัวพาคินไม่รู้ว่าจะเข้าไปในดินแดนของเจ้ายักษ์สีตาได้อย่างไรเขาได้แต่ภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยรอดพ้นจากอันตรายและปลอดภัยกลับสู่อ้อมกอดของพ่อและแม่วูบหนึ่งเขานึกถึงมัดสีสาวปากกล้าที่ทำตัวเป็นไม้เบื่อไม้เมากับเขามาโดยตลอดโดยเธอไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเขารักเธอมากแค่ไหนหากว่าเขามีอันเป็นไปเขาคงไม่มีโอกาสเห็นบุคคลอันเป็นที่รักหลวงพ่อชื่นช่วยผมด้วยเถิดครับชายหนุ่มกลุ่มแก้วคริสตัลเอาไว้จนแน่นและระลึกถึงหลวงพ่อชื่นและก็เกิดประกายจืดจ้าที่ลูกแก้วและพลังอบอุ่นจนนางกินรีสัมผัสได้ลูกแก้วของท่านแสดงเดชแล้วหมายถึงอะไรนางกินรีสิ่งนี้แหละที่จะช่วยพวกเราให้รอดพ้นจากเงื้อมมือไอ้ยักษ์จอมโหดนั่นเรามาถูกเวลาและข้ารู้ว่าไอ้ยักษ์สีตามันกำลังหลับงั้นก็เหมาะเลยแล้วลูกน้องมันเล่าท่านไม่ต้องกังวลไปหรอกเราจะปะปนไปอยู่ในกลุ่มของนางกินรีและหาทางเอาพวกนางออกมาส่วนลูกน้องของมันท่านก็เอาลูกแก้วเข้าไปต่อสู้ข้ารู้ว่ากำลังของลูกแก้วทำให้พวกมันอ่อนกำลังจนสิ้นเรี่ยวแรงผมจะทำอย่างไรภาคินอยากรู้ถึงแผนการของนางกินรีว่าจะให้เขาทำอย่างไรและโอกาสรอดมีมากแค่ไหนท่านไม่ต้องห่วงนะข้าเตรียมไว้แล้วขอแค่ท่านคอยระวังภัยและใช้ลูกแก้วให้เป็นประโยชน์ข้าจะลงบนยอดปราสาทไอ้ยักษ์สีตาแล้วนะนางกินรีล่อนปีกลงบนยอดปราสาทซึ่งเป็นลานกว้างทาด้วยสีแดงราวกับสีเลือดพาคินเกิดอาการขยะแขยงผมได้กลิ่นอายแห่งความน่ากลัวท่านไม่ต้องพูดสิ่งใดๆจงเงียบไว้และท่านก็ควรที่จะแปลงตนเอง
นี่ท่านเอาไปใส่นางกินรีดึงขนออกมาจากปีกของนางและแปะบนด้านหลังของพาคินพันเกิดปีกนกงอกออกมาแล้วขยายใหญ่เต็มกับแผ่นหลังพาคินถึงกับสะดุ้งอุทานด้วยความตกใจเฮ้ยผมมีปีกงอกออกมาผมจะทำยังไงถ้ามันไม่หายเบาๆสิท่านไม่ต้องกังวลไปและข้าจะทำให้ท่านเป็นนางกินรีที่สวยที่สุดจงหลับตาและตั้งจิตให้มั่นนึกถึงข้าเข้าไว้มือจับที่บ่าของข้าทั้งสองข้างเลยนะนางกินรีกล่าวจบพาคินทำตามอย่างว่าง่ายกระทั่งเขารับรู้ถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตนเองขนลุกขนชันที่สุดฮะผมเป็นนางกินรีผู้หญิงผมก็ยาวมีปีกแล้วก็ทรงเครื่องเหมือนกันเลยชายหนุ่มตกใจกับรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปนางกินรียกนิ้วแตะริมฝีปากเขาไว้ไม่ต้องกลัวเมื่อข้าคลายมนท่านก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมเตรียมตัวไว้ก็แล้วกันนะสิ้นคำนางกินรีพาคินเดินหนีบหนีบตามนางกินรีเข้าไปในประตูแล้วก็ลัดเลาะไปตามห้องหับต่างๆที่เต็มไปด้วยสีแดงพาคินเห็นนางกินรีทั้งหลายกำลังทำงานโดยมียักษ์หน้าตาน่ากลัวเป็นผู้คุมอยู่ตามจุดต่างๆนางกินรีหยิบสิ่งของแล้วเดินไปส่งข่าวแก่นางกินรีที่อยู่ใกล้ๆช่วยกันกระจายข่าวเรื่องจะพาหนีออกไปจากที่นี่เราจะไปรวมตัวกันที่ลานด้านบนของปราสาทข้ารู้ว่าพวกยักษ์ไม่ได้ลั่นกลอนเราค่อยๆทยอยไปอย่าให้เจ้ายักษ์มันจับได้เมื่อนางกินรีส่งข่าวเรียบร้อยแล้วจึงค่อยๆซ่อนอยู่ในมุมมืดและคอยดูแลพวกพี่น้องที่หาทางเลี่ยงขึ้นไปบนปราสาทเฮ้ยนางกินรีตนนั้นทำไมเดินเก้งก้างชอบกลวะพาคินสะดุ้งเมื่อเจ้ายักษ์หน้าตาดุร้ายตนหนึ่งตวาดเสียงดังแล้วชี้มาที่เขาทำเอาใจเขาตกไปอยู่ที่ตาตุ่มผมเอ้ยขาของข้าเกิดอุบัติเหตุเขาดัดเสียงเป็นผู้หญิงและใช้คำว่าอุบัติเหตุเจ้ายักษ์ตาแดงแบะปากขมวดคิ้วซึ่งเป็นลายกนกเข้าหากันด้วยความประหลาดใจเสียงเจ้าแปลกและพูดอะไรข้าฟังไม่ออกน้องข้าเจ็บขานางกินรีรีบเข้ามาช่วยแก้สถานการณ์แต่ก็ทำให้เจ้ายักษ์นั้นสงสัยหนักกว่าเดิมข้าไม่เคยเห็นหน้าเจ้ามาก่อนเลยนะนางกินรีข้าเพิ่งถูกจับตัวมานางตอบอย่างฉาดฉานแล้วยกก้อนหินไปกองรวมกันไว้ตรงมุมหนึ่งของปราสาทพาคินจึงทำตามเช่นกันและเขาแกล้งเดินกระเพกกระเพกและแอบดันร่างนางกินรีบางตนให้ขึ้นไปข้างบนจนเหลือบางตาส่วนเจ้ายักษ์ทั้งหลายมันพากันลองพลังจึงไม่สนใจเหล่านางกินรีกระทั่งนางกินรีที่มากับพาคินกำลังขึ้นไปบนยอดปราสาทเป็นตนสุดท้ายและพาคินกำลังจะตามขึ้นไปแต่เจ้ายักษ์หน้าใหญ่เขี้ยวยาวตนหนึ่งรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติจึงโผล่ร่างใหญ่มายืนอยู่ตรงหน้าพาคินเฮ้ยนางกินรีจะไปไหนผมเอ้ยข้าไม่รู้ด้วยความตกใจพาคินลืมดัดเสียงยักษ์และเพื่อนๆของมันพากันพังงะและมองเขาด้วยความสงสัยเสียงเจ้านี่เป็นบุรุษนี่วาเฮ้ยนั่นนางกินรีพากันขึ้นไปบนยอดปราสาทแล้วใครก็ได้ช่วยไปตามท่านจตุเนตรมาดักนางกินรีเหล่านี้เอาไว้เจ้ายักษ์ลูกสมุนตะโกนบอกพรรคพวกนางกินรีจึงเร่งให้พี่น้องขึ้นไปบนยอดปราสาทโดยเร็วและบางส่วนก็บินไปยังป่าหิมพานต์เจ้าสิ้นชีพแน่นางกินรีเสียงใหญ่เจ้ายักษ์ตนนั้นมันอ้าปากพ่นไฟออกมาพาคินตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเขาหลับตาและกุมแก้วคริสตัลเอาไว้แน่นแล้วเขาก็นึกถึงหลวงพ่อชื่นหลวงพ่อชื่นช่วยผมด้วยเกิดเสียงระเบิดดังกึกก้องเสียงหินแตกกระจายและตกลงไปที่พื้นเป็นฝุ่นขาวพาคินลืมตาเห็นเจ้ายักษ์เกเรกับพรรคพวกพากันล้มลงไปกับพื้นนอนกองระเนระนาดท่านพาคินไปกันเถิดบัดนี้พี่น้องของข้าได้บินสู่ท้องฟ้าจนหมดสิ้นแล้วไปไปนางกินรีอยู่ไม่ได้แล้วอ้าวแล้วผมมีปีกมีผมแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะท่านไม่ต้องกลัวท่านเกาะหลังข้าเหมือนเดิมเร็วเข้าปราสาทกำลังจะพังแล้วนางกินรีดึงแขนพาคินขึ้นไป
อยู่บนยอดของปราสาทซึ่งก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของยอดปราสาทที่กำลังจะพังลงมาทุกทีฮะพวกเจ้าจะหนีข้าไปไหนพาคินสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงเจ้ายักษ์จตุเนตรพร้อมกับร่างใหญ่ของมันยืนอยู่ข้างปราสาทร่างใหญ่นั้นราวกับภูเขาเหล่ากาสร้างความหวาดกลัวแก่เขาจนแทบจะเป็นลมพับลงไป